หลือ100เนี่ยอย่างเนี้ยคุณเก็บตังค์ได้ป่ะไม่ได้แต่ถ้าเกิดลูกหนี้มันเหลือแค่10มันหมุนกี่เท่าครับ10เท่าท่านอาจารย์มั้ยครับถ้า10เท่าแบบเนี้ยแสดงว่ามันเก็บตังค์ได้ใช่มั้ยครับถูกไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นการหาเทอร์โนเวอร์มันคือการหาธรรมชาติของตัวสินทรัพย์ว่าถ้ารายได้มันโตเท่านี้ลูกหนี้มันต้องโตเท่าไหร่ทันมั้ยครับการเอามาเปอร์เซ็นต์มาหากันแบบเนี้ยแต่10เท่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วท่านผู้มีเกียรติครับเรามักจะไม่ค่อยได้ใช้10เท่าเพราะมันดูแล้วงงแปลว่าอะไรวะเนี่ย10เท่ามันก็เลยมีคนครับเอาตัวเนี้ยครับไปแปลงค่าใหม่เราเรียกว่า day อะไรครับ days ar คุณไหมครับ days ar คือเอา360คุณจะเอา65 66 1ปีมีกี่วันแล้วแต่คุณชอบนะอาจารย์เอา360กลมๆนะครับหารด้วยตัว ar turnover ออกมาเท่าไหร่ครับ360วันหารด้วย10ออกมาเท่ากับ36วันอ่ะพร้อมนะครับ10เท่าถูกแปลงเป็นวันนี่คือระยะเวลาในการชำระหนี้เก็ทกว่าไหมหนี้ของเราเก็บตังค์ได้กี่วันครับ36วันกับแปลงเป็นเท่านี่เท่าแล้วงงกว่าอันนี้เหมือนกับองศาเซลเซียสนี่เป็นองศาฟาเรนไฮต์2ตัวนี้คือองศาเหมือนกันแต่คนละสเกลเลือกเอาที่เราชอบแต่ผมชอบวันมากกว่าเท่ามันแปลแล้วมันง่ายกว่าคุณอยากให้วันเก็บหนี้มากหรือน้อยน้อยเทิร์นโอเวอร์ต้องสูงถูกไหมนี่คือที่มาเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยออกมามั่วนะฮะ100หาร10ออกมาเป็น10เท่า10เท่างงอีกแปลงมาเป็นอะไรครับ day อะไร day อะไรครับ day inventory ออกมาคือ360ตั้งหารด้วย inventory อะไรครับ turnover เท่ากับ36วันผมก็ถามท่านว่าไอ้วันนี้วันอะไรเดี๋ยวตอบว่าวันอาทิตย์นะฮะวันนี้วันอะไรระยะเวลาในการระบายใช่ไหมสินค้าคงเหลือถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคุณอยากให้วันระบายเนี่ยมากหรือน้อยน้อยถูกไหมครับต้องให้เทอร์โนเวอร์มันทำไมฮะมันสูงเพราะฉะนั้นเวลา implication ก็คือผมสอนคุณแค่ว่าเวลาเห็นในงบเนี่ยมันจะมี AR มันจะมี inventory ให้คุณจับไปลากกับไอตัว match กับตัว COGS กับรายได้สูตรหนังสือบางเล่มดูนะครับตัวนี้หนังสือบางเล่มใช้เซลล์คือรายได้อาจารย์บอกคุณเลยว่าห้ามใช้รายได้เพราะนี่มันฐานราคาทุนถ้าคุณใช้รายได้มันฐานราคาทุนป่ะไม่ใช่มันเป็นทุนบวกกำไรถูกไหมครับคุณต้องเอากำไรออกอ้าวพูดแล้วงงรายได้เอากำไรออกมันคืออะไรครับ cost of goods sold ทันไหมเพราะฉะนั้นออกมาปั๊บทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันออกมาเป็นตัววันครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้ต่อนะครับเอ๊ะอาจารย์หนูเคยเรียนอีกตัวหนึ่งครับ AP turnoverนะครับใช้ลอจิกง่ายๆนะครับการที่คุณมี AR ได้เพราะคุณไปขายถูกไหมและตัวนี้ดูตรงนี้ครับ cost of goods sold กับ inventory ดูตัวเลขนะครับมโนภาพตามผมนะครับถ้าคุณมีสินค้าต้นงวดอยู่10บาทคุณซื้อมาอีก90คุณจะมีสินค้าในโกดังทั้งหมดเท่าไหร่ครับ100 make sense มั้ย100ตอนปลายงวดคุณนับสต็อกได้20คุณขายไปเท่าไหร่80แล้วนี่คือตัวเลขอะไรครับ80หาร20ถูกไม่ถูกซื้อมาตอนละต้นงวดมีอยู่10ใช่ไหมซื้อมาอีกเท่าไหร่ครับ90กลายเป็น100ใช่ไหมระบายออกไป80เหลือ20ถูกไม่ถูกแสดงว่าอัตราส่วนอันนี้คืออัตราส่วนระหว่างของระบายออกหารของเหลือแสดงว่าโกดังของคุณมีของอยู่100ออกไป80หรือ20คุณอยากระบายออกหรือเหลือครับระบายออกแสดงว่าคุณอยากให้เศษมากหรือน้อยเศษมากแสดงว่าสูตรนี้เศษมากส่วนน้อยยิ่งดีมันถึงแปลว่ายิ่งสูงยิ่งดีทันไหมแล้วก็เลยแปลงมาเป็นวันนะครับอ่ะต่อถ้า AR เกิดขึ้นเพราะคุณขายinventory มี match กับ COGS งั้นผมถามครับ AP รู้จัก AP ไหมครับไม่ใช่ AP property นะ AP นี่คือ account payable ครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับเจ้าหนี้อะไรครับการค้าถูกไหมครับเจ้าหนี้การค้าตรงนี้เศษอยู่ข้างล่างเนาะ AP
คุณไปทำอะไรมาครับมันถึงมีเจ้าหนี้การค้าซื้อถูกเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเขียนว่าซื้อแต่ซื้อเนี่ยมันหาในงบไม่ได้ยกเว้นแต่คุณอยู่ข้างในบริษัทเขาจึงใช้ตัวอะไรประมาณการแทนซื้อเขาใช้ COGS ตัวนี้มันเป็นตัวประมาณตัวซื้อโอเคไหมครับออกมาอาจารย์มั่วอีกสมมติ10เท่า10เท่าปั๊บคุณแปลงร่างเหมือนกันคุณก็เลยแปลงไอ้เนี่ยมาเป็นอะไรครับ D อะไรครับ DAP ออกมาเป็นตัว360หารด้วยตัวอะไรครับ AP turn อะไรครับ over ออกมาเท่ากับ36วันอาจารย์มั่วนะครับ36วันอาจารย์ถามว่านี่คือวันอะไรวันที่ใช้ในการจ่ายอะไรครับจ่ายชำระหนี้ใช่ไหมอ่ะสรุปอาจารย์มีวันให้คุณกี่วันครับบนกระดาน3วันพร้อมนะครับอ่ะมาดูนะครับ3วันทวนนะครับวันอะไรบ้างอันที่1คือ day AR 2คือ day อะไรครับ AP เอ้ย day inventory แล้วก็มีตัว day อีก day นึงคือ day อะไรครับ day AP พร้อมนะครับปรากฏพอในตลาดในเว็บไซต์ตลาดเองในหลักและวิเคราะห์เองและนักวิเคราะห์เองก็จะให้ตัวพวกนี้มานะครับตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าจากการวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาพบว่าเรามี DAP อยู่ทั้งหมด30วันแล้วก็มี DAR อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ35วันและ DA inventory อยู่ประมาณอีก15วันมันแปลว่าอะไรครับนี่คือข้อมูลที่อยู่บนงบอยู่บนเว็บพูดผิดครับอยู่ข้อมูลนี้มันมาจากงบวิเคราะห์มาจากงบแล้วก็แปะเข้าไปให้เราอ่านมันบอกเราว่าอะไรครับทวนนะฮะนี่คือระยะเวลากว่าเงินจะเก็บเงินเอ้ยกว่าจะเก็บตังค์ได้จากลูกหนี้ใช่ไหมนี่คือระยะเวลาในการทำไมครับระบายสินค้าใช่ไหมนี่คือระยะเวลาในการชำระหนี้สตอรี่เป็นแบบนี้ครับบริษัทนี้โดยเฉลี่ยเจ้าหนี้บอกว่าเอาของตู้ไปอีก30วันเอาเงินมาคืนตู้เราก็เลยเอาของมาขายแต่กว่าจะขายได้เป่าผ่าไปแล้วกี่วันครับ15วันถ้าดูแค่นี้บอกอาจารย์ได้ไหมครับเขาให้เวลาเรา30กว่าเราจะระบายออกได้เราระบาย15วันจะเหลือแม็กซิมัมที่ให้เครดิตกับลูกหนี้การค้าได้กี่วันครับ15วันแต่เราใช้กี่วันครับ35ทันไหมเพราะฉะนั้นกว่าเงินจะไหลเข้ามาทั้งหมดกี่วันครับ50แต่ต้องไหลออกกี่วันครับ30โอไหมโอเคไหมไม่โอเคอย่างรุนแรงด้วยนี่เขาเรียกว่ารับช้าแต่จ่ายเร็วโอเคไหมลักษณะแบบนี้เป็น KPI ของอะไรบอกอาจารย์ได้ไหมครับอุตสาหกรรมอะไรครับที่ต้องมานั่งดูไอ้ day 3 day เนี่ยถูกเลยเทรดดิ้งรีเทลถูกไหมเมนูก็ต้องดูหรืออธิบายง่ายๆก็คือกิจการที่มี AR Inventory AP เป็นตัวหลักบนงบถูกไหมแล้วจะรู้ได้ยังไงครับมันเป็นตัวหลักบนงบอาจารย์ให้ดู2มิติมิติที่1คือมันใหญ่หรือเปล่าจะดูยังไงว่ามันใหญ่ถ้าดูใหญ่ไม่เป็นนี่ผมว่าเลิกดูเถอะนะฮะใหญ่ก็ดูจากมูลค่าไงถูกไหมอันที่2ดูจากลักษณะธุรกิจธุรกิจเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจงบก่อนถึงจะดูเอ้ยเข้าใจธุรกิจก่อนถึงจะดูงบคุณต้องรู้ว่าธุรกิจแบบนี้มันควรจะมี AR Invent AP มั้ยกลับไปที่คุณวิไลสุกี้เนี่ยควรจะมีมั้ย ARไม่มีถ้าคุณมีอาจารย์ว่าคุณแย่แล้ว inventory ควรมีเยอะไหมคุณขายสุกี้ควรมีเยอะไหมไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็น frozen food และเทิร์นมันต้องเร็วถูกไหมแต่คุณมี AP ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นสุกี้ MK เนี่ยอย่ามาเมื่อตุ้มวิเคราะห์เดย์พวกนี้เพราะมันรับเร็วแต่จ่ายช้าทันไหมวิเคราะห์ทำไมผมบอกนิสิตที่ผมสอนว่าคุณจะวิเคราะห์ทำไมเด็กก็ไปบ้าจี้คำนวณมาให้แล้วเขาบอกผมบอกว่า day AR 0.25 วันผมถามว่า 0.25 วันคุณไม่รู้หรือว่ามันไม่ make sense 1วันมี24ชั่วโมง 0.25 วันคือ6ชั่วโมงนั่นคือระยะเวลาเฉลี่ยในการกินสุกี้วิเคราะห์มาทำอะไรโอเคไหมครับอ่ะ BECL มี AR เยอะไหมอ่ะตอบสิ ทางด่วนกรุงเทพอ่ะทางด่วนกรุงเทพอ่ะไม่มีถ้ามีวันนี้กลับบ้านลองติดไว้ผมหน่อยขึ้นไปว่าติดไว้ก่อนเนี่ยไม่มีเงินเยอะไหมบอกไปแล้วเยอะจะตายชัก AR ไม่มี Invent มีไหม Inventory ไม่มีนะ AP นี่แทบจะไม่มีเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้ไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณในพวกแบบ CPO Big C Macro โดนแน่ๆถูกไหม
พราะนั้นคุณก็ต้องหัดใช้อ่ะกลับมาเรื่องของเรามันก็เลยมีตัวชี้วัดอีกตัวนึงครับท่านผู้มีเกียรติครับตัวนี้มันเรียกว่าโอ้น่ากลัวมากชื่อยาวเป็น CCC นะครับเราเรียกว่า Cash Conversion Cycle ไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรตอบเลยได้มั้ยเนี่ย20วันคุณหาได้ไหมครับ20มาจากไหนมาจากไหนครับดาวอะครับ20มาจากไหนครับ53เห็นมั้ยเก็ทเลยก็แสดงว่าจริงๆไม่ต้องมีมันตูก็รู้แล้วว่าตูต้องใช้ยังไงเพราะตูหาเวลาอะไรครับเงินไหลเข้าลบเงินไหลออกมันเรียกว่า CCC งั้นผมถามเลยโดยเซตติ้งนะครับโดยเซตติ้งของสูตรนี้เน้นนะครับว่าเซตติ้งของสูตรนี้ส่วนใหญ่แล้วคนนิยมเอาฟ้าลบแดงเอาเข้าลบออกแสดงว่างานนี้ CC มากดีหรือน้อยดีน้อยครับติดลบยิ่งดีเลยปัจจัยอื่นคงที่เน้นปัจจัยอื่นคงที่ติดลบยิ่งดีนั้นถ้าคุณไปคำนวณ CCC กับ MK ติดลบกระหน่ำมันรับเร็วจะตายมากๆอะครับแล้วมันโหยพี่ AR ไม่มีแคชเข้ามาขายสดต่างหากถูกปะครับอินเวนก็ติดน้อยมาก AP บานแม่ค้าขายผักอะเพราะฉะนั้น CC มันลบแต่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปนั่งกังวลเหมือนบอกว่าคุณเป็นหมอแล้วคุณเห็นคนคนหนึ่งมาครับเดินเข้ามาแล้วเขามาตรวจสุขภาพกับคุณนะครับแล้วคุณก็เห็นว่าเขาเล่นกล้ามมากล้ามเป๊ะขนาดนั้นคุณเป๊ะขนาดนั้นคุณต้องไปตรวจไหมตัว BMI อ่ะดัชนีมวลกายอ่ะต้องตรวจอีกไหมคุณจะบ้าจี้ไปตรวจอัตรามวลกล้ามเนื้อไหมนี่คุณบ้าหรือเปล่านึกออกไหมอย่างนั้นอ่ะเหมือนการบริษัทแบบนี้ถ้ามันไม่ได้ป่วยอ่ะอย่ามุ่ยตุ้มไปดูเลยอาจารย์ว่าไปดูแอร์เรย์อื่นดีไหมเพราะถ้าเงินเข้ามาเร็วแล้วจ่ายเงินเข้ามาเร็วแล้วระบายออกช้าปัญหาคือสภาพคล่องส่วนเกินสูงไหมไอเนี้ยไปวิเคราะห์ต่อไปดีกว่าว่าสรุปแล้วเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรถูกไหมอ่ะกลับมาเรื่องของเรานะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะทานข้าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทนี้นะครับเราจะเห็นภาพนะครับว่ามันก็จะมีสินทรัพย์นะติ้งขึ้นมาแบบนี้เราก็ต้องมาดูว่าสินทรัพย์เนี่ยเป็นตัวไหนนะฮะแล้วก็มาเพิ่มขึ้นมาอีกรายได้เป็นไงครับ19 20 23มีช็อตโตขึ้นมานิดนึงนะ26 29 31นะครับจะเห็นนะครับว่าช่วงของสินของรายได้มันโตเร็วกว่าสินทรัพย์มีอยู่ช่วงนึงแต่ช่วงนึงมันก็โตพอๆกันแล้วก็มาดรอปนะครับกำไรครับเห็นมั้ยครับ29 26ขณะที่สินทรัพย์โตขึ้นแต่กำไรโทษนะครับสินทรัพย์โตขึ้นรายได้โตขึ้นแต่กำไรโตลดถูกไหมนี่แสดงว่ารายได้โตขึ้นกำไรโตลดปัญหาคือคอสใช่ไหมครับเราก็ต้องหาว่าคืออะไรถ้าเป็นปัญหาแบบเอ้ยแป๊บเดียวไม่มีปัญหาไหมนะถ้าไม่เป็นปัญหาที่คอธุรกิจมันจะส่งผลต่อการทำ valuation นะครับต่อนะครับ26เป็น32เห็นนะครับ32เป็น36 47 50นะครับแสดงว่าบริษัทเนี่ยช่วง5557เนี่ยมันเกิดดราม่าเกิดขึ้นกับองค์กรเขานะฮะในทางที่ดีนะฮะกระแสเงินสดนะ4140 414264เห็นไหมครับตรงนี้นะครับไม่ว่ากำไรจะเป็นยังไงแต่กระแสสดค่อนข้างคงที่นะฮะและมาจ้ำมาที่ตรีเนี่ย64แล้วก็ลดลงมาคุณจะเห็นนะครับว่าแม้ว่ากำไรมันจะสูงขึ้นแต่กระแสสดกลับลดลงเป็นไปได้ไหมอ่ะก็เป็นไปได้ตัวที่น่าจะเป็นปัญหาคือลูกหนี้สินค้าไงโอเคไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของตัวนี่คือตัวอย่างนะครับเอาละนะครับอันนี้ผ่านไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับกลับมาตอนบ่ายอาจารย์จะเริ่มมีเลโชเข้ามาให้เห็นนะครับเชิญนะครับเชิญทานข้าวครับเข้ามาตอนบ่ายโมงนะครับขอบคุณครับ